บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูศอลาวาตุลลอฮิวะซะลามุฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัมมาบาดอัลลอฮุมันฟะนาบิมาอัลลัมตะนาวะอัลลิมนามายันฟะอูนาวะซิดนาอิลมาอัลลอฮุมมาอัศลิห์ลานาชะอ์นานากุลลาวะลาตะกิลนาอิลาอันฟุซินาตอรฟะตะอัยนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอลาอิบนุรัจบิเราะฮิมะฮุลลอฮุฟีกิตาบิฮิجامع العلوم والحكم قوله صلى الله عليه وسلم فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليهقوله صلى الله عليه وسلم คำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่าฟะลาอันนัลคอลกะญะมีอันอะรอดูอันยันฟะอูกะบิชัยอ์นลัมยักดิฮิลลาห์ลัมยักดิรูอะลัยดังนั้นถ้าหากประชาชาติทั้งหมดพวกเขาต้องการจะทำคุณประโยชน์อย่างหนึ่งแก่เจ้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดมันฟาลัมยักดิลัมยักดิรูอะลัยพวกเขาก็ไม่สามารถบนมันได้เลยอย่างนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งนั้นได้ทำไรทำประโยชน์คำว่าบนมันหมายถึงประโยชน์ถ้าว่าผู้คนทั้งหลายทั้งหมดนั้นมุงเทจะทำสิ่งเทเป็นประโยชน์ให้สิ่งเทเป็นประโยชน์แก่เจ้าแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่ว่าเจ้าจะได้มันแน่นอนพวกเขาก็ไม่สามารถเทจะทำประโยชน์นั้นได้พวกเขาก็ไม่สามารถเทจะให้เจ้าได้ว่าอินอารอดูอันยะดุรรูกะบิชัยอ์อินลัมยักตุบฮุลลอฮุอะลัยกลัมยักดิรูอะลัยกและถ้าหากว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะทำอันตรายแก่เจ้าด้วยบางสิ่งจะทำสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ให้อันตรายแก่เจ้าบางสิ่งแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกมันในอุมุลกิตาบในลาวฮ์อัลมะห์ฟูซอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดมันที่แน่นอนพวกเขาก็ไม่สามารถบ่นมันได้พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่เจ้าได้ถึงแม้ว่าจะรวมกันทั้งหมดก็ตามประเด็นทุกอย่างนั้นเทจะเกิดขึ้นเทจะเป็นไปไม่ว่าสิ่งเทจะออกมาในรูปของการเป็นประโยชน์หรือในรูปของสิ่งเทเป็นอันตรายสิ่งเทเป็นโทษล้วนแล้วแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนดแล้วบันทึกแล้วอัลลอฮ์ได้กำหนดสิ่งนั้นและได้บันทึกสิ่งนั้นก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างฟ้าและแผ่นดิน 50,000 ปีดังนั้นไม่ว่าใครผู้ใดจะมากมายแค่ไหนพยายามที่จะทำสิ่งที่ให้ประโยชน์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่ก็ไม่เกิดและสิ่งใดก็ตามที่ถ้าพวกเขารวมตัวกันเพื่อที่จะให้อันตรายพวกเขาก็ทำไม่ได้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่ฮาซิฮิริวายะตุอัลอิมามุอะห์มัดรายงานนี้หมายถึงหะดีษอันนี้เป็นหะดีษที่ได้รายงานโดยอิมามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์วะริวายะตุอัตติรมิซีบิฮาซัลมะนาอัยฎอนส่วนรายงานของอิมามอัตติรมิซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็มีความไม่เช่นเดียวกันซึ่งในรายงานของอิหม่าม
อัตติรมิซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็คืออยู่ในหะดีษที่เรากำลังอ่านก็คือวะลัมอันนัลอุมมะฮ์จะแตกต่างวะลัมอันนัลอุมมะฮ์ลาวิจตะมะอันอะลาอันยันฟะอูกะบิชัยอ์นลัมยันฟะอูกะอิลลาบิชัยอ์นกอดกะตะบะฮุลลอฮุอะลัยฮุลักวะอินิจตะมะอูอะลาอัยยะดุรรูกะบิชัยอ์นلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك นั้นในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิซีถึงความหมายจะคล้ายคลึงกันจงโรเถิดว่าถ้าหากว่าประชาชาติทั้งหลายนั้นเขารวมตัวเพื่อที่จะทำประโยชน์แก่เจ้าพวกเขาก็จะไม่สามารถทำประโยชน์แก่เจ้าได้ด้วยสิ่งที่นอกจากด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วเท่านั้นและถ้าหากพวกเขารวมตัวกันเพื่อที่จะให้อันตรายแก่เจ้าพวกเขาก็ไม่สามารถให้อันตรายแก่เจ้าได้นอกจากโดยสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดขึ้นแก่เจ้าแล้วเท่านั้นนั่นในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิซีรอฮิมะฮุลลอฮ์วัลมุราดอันมายุซีบุลอับดะฟีดุนยาฮูมิมมายะดุรรุฮูเอายันฟะอูฮูฟะกุลลุฮูมุกัดดะรุนอะลัยดังนั้นจุดประสงค์เนื้อ5ข้องคำพูดของนบีตรงนี้ว่าแท้จริงสิ่งที่จะประสบกับเบ้าในดุนยานี้ทั้งที่สิ่งที่เป็นอันตรายและสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนั้นได้ถูกกำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเบ้านั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดแล้วโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายคำว่าเป็นประโยชน์คือสิ่งที่เราชอบเราต้องการเราอยากให้เกิดอันตรายสิ่งที่เป็นโทษก็คือที่เราไม่ให้เกิดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั้นล้วนแล้วแต่ถูกกำหนดมาก่อนแล้วทั้งสิ้นวะลายุซีบุลอับดะอิลลามะกุติบะละฮูมินมะกอดีริซาลิกฟิลกิตาบิซาบิกดังนั้นจะไม่ประสบกับผู้ที่เป็นบ่าวและมันจะไม่ประสบกับผู้เป็นเบ้านอกจากสิ่งที่ได้ทกกำหนดมาก่อนแล้วในบันทึกเมื่อก่อนนู้นก็คือ 50,000 ปีก่อนที่อัลลอฮ์สร้างฟ้าและแผ่นดินวะลาวิจตะฮะดะอะลาซาลิกัลคอลกุกุลลุฮุมญะมีอะถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายจะพยายามที่จะให้เกิดก็ตามถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่มันก็ไม่เกิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และถ้าผู้คนทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อที่จะทำอันตรายก็ไม่เกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่วะกัดดัลลัลกุรอานุอะลามิสลาฮาซาฟีกอลีฮิอัซซะวะจัลลาและแท้จริงอัลกุรอานก็ได้บ่งชี้บนสิ่งนี้บนความหมายในเนื้อหานี้อยู่ในคำกล่าวของอัลลอฮ์อัซซะวะจัลกุลลัยยุซีบานาอิลลามาคะตะบัลลอฮุลานาคุณลัยยุซีบานาอิลลามาคะตะบัลลอฮุลานาจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แก่เราเท่านั้นอย่าได้กลัวในการเทจะเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งชายของอัลลอฮ์ในคำสั่งชายของอัลลอฮ์นั้นในบางรายการนั้นน่ากลัวยกตัวอย่างเช่นการออกไปทำการต่อสู้กับศัตรูกับผู้ที่จองจะทำลายอิสลามออกไปต่อสู้เพื่อที่จะเชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งที่เราต้องกลัวคืออะไรบาดเจ็บสิ่งที่กลัวคือตายสิ่งที่กลัวก็คือความเหน็ดเหนื่อยนั้นตัวอย่างและเอิญเลยก่อนจากการงานที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำถ้าสิ่งใดที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันกลัวจะเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้อย่ากลัวทำเพราะนั่นกุลจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดลัยยุซีบะนาอิลลามาคะตะบัลลอฮุลานามันจะไม่เกิดมันจะไม่ประสบนอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนดแล้วทั้งนั้นเท่านั้นอย่างตัวอย่างเรื่องของการสงคราม
ถ้าเรากลัวว่าจะบาดเจ็บในสงครามถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดว่าบาดเจ็บไม่บาดเจ็บกลัวว่าจะตายจะไม่ตายถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดนั้นฉะนั้นทุกอย่างนั้นเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแล้วในสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดในสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอย่างกรณีเช่นเราต้องการสร้างทรัพย์สินต้องการสร้างความร่ำรวยต้องการที่จะได้ริสกีแต่เราเห็นหลูเห็นทางวะพ้นทางในการที่จะได้ก็คือได้มาโดยวิธีพ้นทางงานที่เราจะทำก็คือเป็นงานที่อัลลอฮ์ห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเห็นรู้ว่าถ้าทำตู้นี้ถ้าทำทางนี้เราจะได้กำไรอย่างนั้นเราจะได้หมังอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็คือจะไม่ทำถึงแม้ว่าเราทราบว่าถ้าทำแล้วเราสำเร็จถ้าทำแล้วเราได้เห็นผลจงรู้เถิดว่าถ้าเราลงมือทำแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่ว่าเราจะได้ความร่ำรวยจากการทำงานนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่ซึ่งแม้เราจะลงมือทำก็จะไม่เกิดขึ้นกุลลัยยุซีบะนะอิลลามะกะตะบัลลอฮุลานะฉะนั้นมันจะไม่เกิดครั้งนะมันจะไม่ประสบกับเรานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเท่านั้นความหมายคืออย่ากลัวอย่าละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอลิฮิและในคำกล่าวของอัลลอฮ์อีกมาอัศอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบรออะฮาอัลฮะดีษมาอัศอบะกุมมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาอันฟุซิกุมจะไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้คำว่าเคราะห์กรรมก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่หายโถนที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้วะลาฟีอัมฟุซิกุมและมันไม่มีเคราะห์กรรมนั้นที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวของพวกเจ้าเองอิลลาฟีกิตาบิมมิงกอบลิอันนะบรออะฮาเว้นแต่ว่ามันได้มีบันทึกมาก่อนแล้วก้อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมันก้อนที่มันจะเกิดอัลลอฮ์มีการกำหนดมีการบันทึกไว้ก้อนเรียบร้อยแล้วคือพี่น้องต้องนึกถึงหะดีษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คืออัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮ์สร้างชายให้ปากกาได้บันทึกสิ่งที่จะเป็นไปกำหนดของสิ่งต่างๆนั้นอัลลอฮ์กำหนดอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้บันทึกด้วยดังนั้นทั้งหมดนั้นอิลละฟีกิตาบมันอยู่ในบันทึกมิงกอบลุเมื่อก้อนเถมิงกอบลีอันนะบรออาฮาก้อนเถมันจะเกิดยันถูกสิ่งเถมันเกิดเมื่อมันเกิดแล้วให้รู้ว่ามันคือสิ่งเถทกบันทึกมาแล้วทกกำหนดมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดแล้วเช่นนั้นกอดารุลลอฮ์เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์มันเกิดเช่นนั้นและสิ่งได้เถพลาดคือระหว่างเพ่นเราลงมือเราตั้งใจทำแต่มันไม่ได้กายาทอญาทอเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดที่จะให้เกิดขึ้นกับเราถึงแม้เราจะลงมือใช้ความพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ได้แต่ถ้าบอกเราต้องลงมือทำไหมต้องลงมือทำเพราะเราไม่รู้ว่าครั้งหน้านะอัลลอฮ์กำหนดอะไรเราแต่ในการลงมือทำของเราจะต้องตั้งอยู่บนการระมัดระวังต้องทำไปตามที่อัลลอฮ์อนุญาตไม่ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหน้าที่วะกอลิฮิและคำกล่าวของพระองค์กุลลาวกุนตุมฟีบุยูติกุมลาบารซัลลาดีนกุติบะอะลัยฮิมุลกัตลุอิลามะดาจิอิฮิมกุลจงกล่าวเถิดโอมุฮัมมัดว่า
แม้ปรากฏว่าพวกท่านนั้นอยู่ในบ้านของพวกท่านก็ตามแน่นอนบรรดาผู้เถรการค้าได้ถูกกำหนดแก่พวกเขาก็จะออกไปสู่เถนอนใต้ของพวกเขาอาลีอิมรอนกลุ่มคนจากกลุ่มคนมุนาฟิกที่ไม่ยอมออกไปต่อสู้ไม่ออกไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาตามคำสั่งชายของอัลลอฮ์เพราะไรกลัวตายกลัวบาดเจ็บกลัวอยากจนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้นบีกล่าวแก่พวกเขาให้นบีกล่าวว่าหากแม้นว่าพวกท่านนั้นจะกักตัวเองไว้ในบ้านขังตัวเองไว้ในบ้านเพราะไรไม่ยอมออกคำว่าขังตัวเองในบ้านคือไม่ยอมที่จะออกไปเพราะกลัวตายจงรู้เถิดว่าผู้ที่อัลลอฮ์กำหนดให้ตายนะฟันผืนๆมันก็ออกไปอยู่ทีมันไปห้าเถตายอยู่นั้นแหละคำหนึ่งที่เรามักได้ยินว่าคำว่าท้านะซึ่งเป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอย่ากล่าวคำว่าท้าโดยเด็ดขาดสังเกตว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมดท้าไม่ไปไม่ผืนแล้วถ้ามันไม่ออกไปไม่ใช่ได้เล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเราห้ามแล้วว่าหยาบเว้ยอะไรล่ะมันไปนั่นหรอกมันทามันฟังเรามันไม่ไหลเราคือพันผืๆก็บ่มันนั้นถูกกำหนดให้เกิดพันผืมันไม่อยู่มันไปเมื่อกำหนดการตายจากอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้คนตายและคนนั้นถูกกำหนดว่าไปตายข้างนอกมันไปตายข้างนอกมันจะเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ความหมายว่าถึงแม้ว่าจะไม่ยอมออกไปเพราะกลัวตายที่ไม่ยอมไปที่ไม่ยอมออกไปทำสงครามเพราะกลัวตายเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าถ้าถึงเถตายถึงอยู่ในบ้านก็ตายมันขึ้นอยู่กับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาوخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام أحمد رحمه الله ได้บันทึก حديث จากรายงานจาก أبي الدرداء จากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะลิกุลลิชัยอ์นฮะกีกะตันวะมาบะลอฆอับดุนฮะกีกะตัลอีมานحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه إن لكل شيء حقيقة ทุกทุกสิ่งมีแก่นแท้ของมันทุกทุกสิ่งนั้นจะมีสิ่งที่เป็นความจริงของมันหมายถึงแก่นแท้ทุกทุกสิ่งจะยังแก่นและว่าเมื่อว่าเราก็อับดุลฮะกีกะตุลอีมานผู้เป็นบ่าวนั้นคนหนึ่งนั้นจะไม่ถึงแก่นแท้ของอีมานถึงแม้ว่าเขานั้นจะเชื่อในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เขาจะประกาศการยอมรับอัลลอฮ์เขาจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้ทําแล้วก็ตามเขานั้นจะไม่ถึงแก่นแท้ของความเป็นผู้มีอีมานحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه จนกว่าเขานั้นจะรู้ว่าคำว่าเขานั้นจะรู้ว่าไม่นะจนกว่าเขานั้นจะเชื่อว่าเขานั้นจะยอมรับว่าสิ่งที่ประสบกับเขานั้นมันจะไม่คลาดเคลื่อนจากเขาและสิ่งที่จะคลาดเคลื่อนกับเขานั้นมันจะไม่ประสบกับเขาความหมายคือจะไม่ถึงแก่นแท้ของอีมานจนกว่าจะศรัทธาจริงจนกว่าจะเชื่อจริงจนกว่าจะยอมรับจริงในกอฎอกอดัรในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารุกุนอีมานที่6กับการยอมรับนี่มันจะมีผลที่แสดงออกชัดเจนก็คือสงบเพราะความหมายของคำว่าอีมานคือสงบเน่งไม่ว่าจะเกิดมาในด้านใดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอาจาบะลิอัมรินมุมินิน
มันเป็นเถนาชื่นชมหญิงมันเป็นแปลงหญิงสำหรับคนมุสลิมดีมดถูกเหลืองคนอีมานเนี่ยอิซาอัศดอิซาอัศบะฮุดรอฟาซบะรอฟากานะไคร่ลละเวลาที่ประสบกับสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบเขาสบาร์อดทนเวลาสิ่งที่ไม่ดีประสบกับเขาการเจ็บคายการลำบากการเดือดร้อนอะไรเกิดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขาสบาร์ยอมรับว่ามันคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนมุสลิมหนังไม่โวยวายไม่ได้ทางพันธุ์นั้นไม่ได้ที่เป็นพันธุ์นี้ไม่มันได้ไม่มีคำถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องเป็นไม่มีแต่เพราะมันคือการกำหนดของอัลลอฮ์นั่นแหละคือคำว่าสงบคนมุสลิมสงบวัยดาอาซอบาฮุสรอฟาชักการาฟาคานาไครอนละเวลาที่ได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับความสุขขอบคุณอัลลอฮ์คือไม่ลุ่มคือสงบเพราะไอ้สิ่งที่เราได้รับก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้มันก็คือดีฉะนั้นจะไม่ถึงแก่นแท้ของคนอีมานจนกว่าจะอีมานในกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดให้ทบพันปื้อมันไม่พลาดแต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้ทบมันพลาดแน่นอนมันไม่ทบแน่นอนสงบหนังนั่นแหละคือทึ่งแก่นแท้ของอีมานแค่เพียงกล่าวว่าอามันทูบิลลาห์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะบิมากอลัลลอฮ์และศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์หวาแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงประเด็นเทวะยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดถ้าว่าไม่ยอมรับตรงนี้ที่ยังไม่ถึงแก่นแท้ที่ยังไม่ถึงแก่นแท้ที่กรณีการตายนะการบาดเจ็บของคนที่รักถ้าหัวเมื่อตายเนี่ยเกิดขึ้นการร้องไห้นะการร้องไห้หรือการรำพึงรำพันนั่นคือไม่สงบนะการรำพึงรำพันการโวยวายประมาณว่าถ้าบางคนโทษตัวเองด้วยแล้วว่าเพราะเรานั้นแหล่ไม่ดีเพราะเรานั้นไม่ระวังเพราะไม่โทษตัวเองแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ถ้าคนที่ยอมรับก็คือสิ่งนึงล่ะที่เรากล่าวเป็นประจำอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แท้จริงเรานั้นรับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เข้ามาในมือเราโลกเราล้านเราเทเข้ามาอยู่ในตัวเรานั้นอันนั้นเป็นการให้ของอัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์ยังเป็นเจ้าของไม่ใช่ให้ข้าดดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์เอารับก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะเอารับก็คือหนึ่งนั้นแหละนั่นแหละคือการยอมรับในกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าลองล่ะนะท่านถ้าโวยวายรับไม่ได้รับไม่ได้โวยวายขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าไม่ยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ลองล่ะนะการลองคำว่าลองนี่หมายถึงอย่างน้ำตาไหลเสียงอาจจะเสียงสะอึกสะอื้นออกมาสิ่งนี้เคยปรากฏในวันใต้ของล้านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้านของสารสุนลูกสาวของฉันไซนัมได้ส่งคนให้ไปบอกสารสุนว่าตอนนี้นั้นล้านนะอาการนักกำลังคลายขึ้นสูงแล้วก็รู้สึกว่าฉักกระตุกฉักด้วยสารสุนก็กำลังนั่นอยู่สารสุนกำลังมีกิจกรรมของสารสุนอยู่สารสุนก็ไม่ไปดูทันทีและสารสุนก็ว่าถ้าสิ่งที่มันจะเกิดมันก็คือเกิดพันพลือก็เกิดนะแต่สักเดียวนึงนะไซนับก็ให้คนมาบอกทารสุนอีกทารสุนก็ไปปรากฏว่าเด็กนั้นฉักอาการฉักอย่างแรง
แล้วก็ท่านรอซูลก็เข้ามาวางบนตักแล้วก็ได้นั้นก็เสียชีวิตบนตักของท่านรอซูลท่านรอซูลน้ำตาไหลท่านรอซูลร้องไห้สะอื้นเลยนะน้ำตาไหลออกมาบรรดาซอฮาบะห์ถักทวงรอซูลว่ายารอซูลอัลลอฮ์แล้วนั้นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือเหมือนกับว่าท่านรอซูลเคยซ่อนเรื่องของการกำหนดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วให้ยอมรับแล้วเห็นท่านร้องไห้น้องร้องจนเข่าเปรี้ยงท่านรอซูลบอกว่าอันนี้มันคือน้ำตาแห่งความเมตตามันเรื่องของความรักความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาโดยเฉพาะไอ้เทใต้นั้นเป็นล้านด้วยเทใต้นั้นเป็นล้านด้วยเนี่ยน้ำตานี้น้ำตาแห่งความเมตตาผู้ที่ไม่มีความเมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้ถูกห้ามแต่เทห้ามคือห้ามปากห้ามลิ้นนะการร้องไห้ไม่ใช่ไม่ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ไอ้เทไม่ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ก็คือปากเทเล้งไม่น่าเลยน่าไม่น่าเป็นพนันไม่น่าเป็นพนิไม่แถวโวยวายแล้วไฮร้อยมันไฮร้อยมันบางทีนั้นไอ้ค่ายไม่บ้ายแล้วมันยังหม้ออะไรหม้อบ้านมาเล่มาบอกว่าทกข้อเนาะทกนู่นทกนี่เสร็จแล้วปากอดหวาดใต้โดยที่หม้อบอกให้แก้อาจจะทกบนหวาดเนี่ยทกบนหม้อบอกให้ไปแก้บนแต่ปากอดไม่ทันได้แก้บนใต้วุ่นวายเลยทีนี้ถึงท่านคลานแล้วนี่ถ้าว่าไปแก้บนไม่ใช่หรือมันจะไปพนันอันนั้นแหละคือสิ่งที่ถูกห้ามแสดงว่าไม่ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอรจาอบูดาวูดาวะอิบนุมาจามินหะดีษซัยด์อิบนุซาบิตอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะนาซาลิกะอัยฎอนและอบูดาวูดอิบนุมาจาก็ได้บันทึกหะดีษรายงานจากซัยด์ลูกของซาบิตจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความหมายเช่นเดียวกันนี้หมายถึงรายงานความไม่ก็คือแก่นแท้ของอีมานก็คือต้องยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์วะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้ประสบนั้นมันไม่ผ่อนต้องทุกข์แน่และสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไม่ทุกข์กำหนดไม่ให้ทุกข์พันผืนๆมันก็จะไม่ทุกข์แก่เขาวะลัมอันนามาดารจามีอาฮาดิฮิลวะซียะอะลาฮาซัลอัศوما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه จงรู้เถิดว่าแท้จริงแก่นของคำสั่งเสียทั้งหมดนี้แก่นของคำสั่งเสียทั้งหมดนี้ก็คือจุดนี้ในคำสั่งเสียอิฮฟาซิลลาฮะยะฮฟาซกะอิฮฟาซิลลาฮะตะจิดฮุตุจาฮักในคำสั่งเสียที่นบีได้สั่งเสียกับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมะยะฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซกะจงรักษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะรักษาเจ้ายะฮฟะซิลลาฮะตะจิดฮุตุจาฮักจงรักษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์แน่นอนเจ้าจะพบว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเจ้าอิซาซาอัลตะฟัสอะลิลลาห์วะอิซาสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์เมื่อเจ้าจะขอก็จงขอกับอัลลอฮ์และเมื่อเจ้าจะขอการช่วยเหลือก็จงข้อกับอัลลอฮ์นั่นคือคำสั่งเสียทั้งหมดของคำสั่งเสียของท่านรอซูลทั้งหมดนั้นนี่คือจุดนั้นแก่นของคำสั่งเสียนั้นก็คือนี้และเป็นจุดของมันวะมาซุกิรกับละฮุวะบะดะสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้และสิ่งที่จะกล่าวหลังจากนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิ้งเป็นคันเร่งของมันหรอกคันเร่งของจุดนี้ไม่ถึงคำว่าจุดนี้นั้นไม่ถึงจุดของการกำหนดยอมรับการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะฮาละยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺฟาอินนัลอับดะอิดะอาลิมะอัลลัยยูซีอัลลันยูซีบะฮูอิลลามะกะตะบัลลอฮฺละฮูมินไคร์นวะชัรรินวะนัฟอินวะดุรรินว่าอันนั้นอิจติฮาดัลขลกคุลลิฮิมอะลาคิลาฟิลมักดูรไกรุมูฟีดินบัตตะเพราะแท้จริงผู้เป็นบ่าวนั้นเมื่อเขารู้ว่า
จะไม่ประสบกับเขานอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแก่เขาแล้วไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วแท้จริงบ่าวนั้นผู้เป็นบ่าวนั้นเหมือเขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าดีหรือชั่วมันจะไม่เกิดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเท่านั้นดีหรือชั่วสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือให้อันตรายถึงแม้ว่ามนุษย์ทั้งหลายจะพยายามที่จะทำซึ่งมันจะตรงกันข้ามก็ตามไม่เป็นประโยชน์เด็ดขาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่อัลลอฮ์กำหนดเท่านั้นถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายจะพยายามทำที่มันตรงกันข้ามกับกรรมกันมันของอัลลอฮ์มันก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเบ้ารู้เช่นนั้นอาลีมาฮีนาอิดินอันนัลลอฮะวะฮ์ดะฮูฮุวัดดอรรุอันนาฟิอูเขาก็จะรู้โดยทันทีณตอนนั้นเขาก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ให้คุณผู้ให้โทษให้อันตรายและเป็นผู้ถือให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัลมุตีอัลมาเนี่ยและเขาจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ยับยั้งเขาจะรู้โดยทันทีถ้าเขารู้แบบนี้ถ้าเขาเข้าใจแบบนี้ฟาอูจบาซาลิกะลิลอับดิตอฮีดะร็อบบิฮิอัซซะวะจัลลาดังนั้นสิ่งนั้นมันจะทำให้เขานั้นให้เตาฮีดต่อพระเจ้าของเขาโดยทันทีการให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ก็จะเกิดขึ้นหมายถึงยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดวะอิฟรอซะฮูบิตออะและเขาจะเคารพเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไอ้คำว่าเตาฮีดร็อบบิฮิเรียกเตาฮีดรูบูบียะหมายถึงเมื่อถ้าเขารู้เช่นนั้นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยจะไม่เกิดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเขาก็จะเป็นคนเถให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์ในด้านการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารจัดการวะอิฟรอดูฮูบิตออะและเขาจะเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียววะฮิฟซะฮูดูดีเขาจะรักษาในบทบัญญัติของอัลลอฮ์فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلبا منافع ودفع مضار เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่ทุกเคารพนั้นสักการะนั้นจุดประสงค์ของการเคารพสักการะก็คือการที่จะได้รับประโยชน์และได้รับการปกป้องจากอันตรายความหมายคืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะก็จะรู้สำหรับคนที่อีมานในกฎกฎาของอัลลอฮ์ใครที่ถึงจุดนี้ก็จะลงไปสู่การให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ลงไปสู่การให้การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เตาฮีดในการอิบาดะห์เพราะอะไรเพราะผู้ที่ทำการเคารพสักการะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแน่นอนยอมวางประโยชน์การบูชานะการบูชาที่เราเห็นเวลามีการบูชาไม่ว่าบูชาอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่บูชานั้นก็เนื่องจากหวังผลประโยชน์อย่างเช่นบูชาเราจะเห็นตามเถต่างๆเถเป็นซ่านหรือเถเป็นต้นไม้ใหญ่เวลาเขาเครดผลเขาบีบเตรนนั่นคือการบูชาการบูชานั้นเพราะต้องการอะไรต้องการประโยชน์ก็คือต้องการให้สิ่งนั้นได้ปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายดังนั้นคนเทโรอาอัลลอฮ์คือผู้ให้อัลลอฮ์คือผู้ยับยั้งอัลลอฮ์คือผู้เทจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ให้สิ่งที่เป็นอันตรายเขาก็จะเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพราะเขาต้องการพ้นสิ่งเหล่านั้นต้องการอะไรต้องการที่จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งที่อันตรายสำหรับใครคนที่เข้าถึงตรงนี้เข้าถึงจุดนี้จะได้จุดเทวะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเขานั้นเกิดขึ้นโดยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนแล้ววะลิฮาซาซัมมัลลอฮุมันยะอ์บุดะมัลลายันฟะอูวะลายะดุรวะลายุกนีอันอาบิดิฮิชัยอะเพราะเหตุนี้แหละ
ด้วยเพราะเหตุนี้และอัลลอฮ์ตำหนิโกรธผู้ที่เคารพสักการะต่อสิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์และไม่ให้อันตรายและไม่ให้สิ่งได้แก่ผู้ที่เคารพมันได้อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์กำหนดโทษสำหรับคนที่เคารพสักการะต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณไม่ให้โทษไม่ให้ประโยชน์ไม่ให้อันตรายแถมยังต่อวาลายุคนี้อันไออาบิดีฮีใช่ไม่ได้ร่ำรวยไปกว่าผู้เคารพสักการะก็คือให้ไม่ได้ยังไม่พอยังต้องพึ่งพายังไม่พอยังต้องพึ่งพายังต้องเอาการบูชาเนาะยังหวังประโยชน์จากมนุษย์เลยสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นอัลลอฮ์จึงห้ามวาลายุอตีวาลายัมนะอูกอยรุลลอฮ์ให้ก็ไม่ได้และจะยับยั้งก็ไม่ได้เอิ้นจากอัลลอฮ์ยะนี่สิ่งเอิ้นจากอัลลอฮ์ให้ก็ไม่ได้ยับยั้งก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้ไปเคารพสักการะมันอัลลอฮ์ตำหนิอย่างหนึ่งเอาจะบะละฮูซาลิกะอิฟรอดูฮูดังนั้นฟามันยะอ์ลัมฟามันยะอ์ลัมอันนะฮูลายันฟะอูวะลายะดุรวะลายุอ์ตีวะลายัมนะอูกอยรุลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดเทรวะไม่มีผู้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่มีผู้ให้อันตรายไม่มีผู้ให้ได้และไม่มีผู้ยับยั้งได้เอิ้นจากอัลลอฮ์ผู้ได้รู้เช่นนี้เอาจะบะละฮูซาลิกะอิฟรอดูอิฟรอดะแน่นอนก็จะนำให้เขานั้นไปสู่การเขาจะนำไปสู่การอิฟรอดเขาก็จะมอบให้ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวมอบอะไรให้กับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่แสดงออกการยอมรับในกฎกฎด้านเนี่ยคนที่จะออกที่จะแสดงว่าเรายอมรับแล้วเราถึงแก่นแท้ของตรงนี้แล้วก็คือจะแสดงออกดังนี้จะมอบให้ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอัลคอฟกลัวจะแสดงออกด้วยการกลัวต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเอิ้นจากอัลลอฮ์ไม่กลัวไม่จำนนวัรรจาต้องออกมาในรบของความหวังต้องมีความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวหวังที่จะได้รับการดูแลหวังที่จะได้รับการคุ้มครองหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ไม่หวังจากสิ่งอื่นความปลอดภัยหวังจากอัลลอฮ์การได้รับการอภัยหวังจากอัลลอฮ์การได้รับความพึงพอใจหวังจากอัลลอฮ์มีหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์หวังที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์วันมะฮับบะห์แสดงออกอีกในโลกของการรักอัลลอฮ์เหนือสิ่งใดไม่มีรักในเถียงหญิงที่รักมากไปกว่าการรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งอื่นรักแต่รักนั้นยังน้อยกว่าอัลลอฮ์เพราะจะไม่ถึงแก่นแท้ของอีมานจนกว่าจะรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งใดๆวัสซูอานวิงวอนข้อวัสซูอานข้อจะแสดงออกด้วยการข้อสิ่งใดๆจากอัลลอฮ์ถ้าต้องการสิ่งใดข้อที่เราผ่านมาแม้กระทั่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ข้อกับอัลลอฮ์วัตตะดอรุนอบน้อมต่ออัลลอฮ์จำนุนต่ออัลลอฮ์วัดดุอาวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตักดีมิตออาติฮิอาลาตออาติลคัลกิจามีอาจะเคารพสักการะเคารพเชื่อฟังต่อพระองค์ก้อนการเชื่อฟังมนุษย์ก้อนการเชื่อฟังมนุษย์ความหมายคือถ้าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ชาให้เราทำและที่เราทำนั้นเราทำเพื่อวังความพึงพอใจจากพระองค์ถึงแม้ว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นเราจะได้รับความพอใจจากมนุษย์เราจึงทำสิ่งนั้น
เพื่อมนุษย์ไม่ทำจะทำเพื่ออัลลอฮ์ก็คือแรงไงก็คืออิคลาสวะอันยัตตะกียซุคตะระมัดระวังตัวไม่ให้ได้รับการโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์ระวังกลัวการโกรธคึงของอัลลอฮ์วะลาวกานะฟีฮิซุคตุลคอลกิญะมีอะถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายจะโกรธก็ตามความหมายคือจะระวังตัวไม่ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหลายจะโกรธคึงก็ตามเอาอัลลอฮ์ก่อนวะอิฟรอดุฮูบิลอิสติอานะบิฮิวัสซุอาลิละฮูและจะให้ความให้เตาฮีดต่อพระองค์มอบต่อพระองค์การข้อความช่วยเหลือการข้อสิ่งต่างๆข้อกับอัลลอฮ์เท่านั้นวะอิคลาสิดดุอาละฮูและอิคลาสในการวิงวอนบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นวิงวอนต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ฟีฮาลิชิดดะวะฮาลิรอคอทั้งในยามทุกข์ยากและในยามสุขสบายนี่คือลักษณะของคนที่ถึงแก่นนี้คนที่รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่เป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ให้คุณแต่เพียงผู้เดียวให้โทษแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ยับยั้งแต่เพียงผู้เดียวก็จะถึงแก่นนี้ก็คือจะวิงวอนต่อพระองค์โดยความอิคลาสด้วยความจริงใจไม่ไหวยามสบายไม่ไหวยามทุกข์ยากซึ่งบิคิลาฟีมากานาอัลมุชริกูนาอะลัยฮิซึ่งอันนี้มันจะแสดงออกแตกต่างจากคนมุชริกินคนมุชริกินเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดุอาเกี่ยวกับเรื่องของการบริสุทธิ์ใจในการวิงวอนต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะแตกต่างโดยพวกเขานั้นมินอิคลาสิดดุอาละฮูอินดัชชะดาอิดีพวกเขาจะวิงวอนข้อต่ออัลลอฮ์ข้อการช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ในเวลาที่ทุกข์ยากเวลาที่ประสบความทุกข์ยากพวกเขาก็จะหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ข้อกับอัลลอฮ์วะนิซยานิฮิฟิรรอคอแต่เวลาสบายลืมอัลลอฮ์เวลาทุกข์เรียกหาอัลลอฮ์นี่คือลักษณะคนมุชริกีนเวลาลำบากวิงวอนข้อกับอัลลอฮ์แต่เวลาสบายไปบูชาไปรักสิ่งเอื้อนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดูอาอีมันยัรจูนะนัฟอะฮูมินดูนิฮีและพวกเขาจะวิงวอนข้อวิงวอนข้อต่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เอื้อนจากอัลลอฮ์ทำวะนี่คือบอกลักษณะของคนมุชริกีนซึ่งลักษณะเช่นนี้มันก็ยังแผ่ให้เห็นในบ้านเราก็คือข้อต่อสิ่งนั้นข้อต่อสิ่งนี้เหมือนกับถยกตัวอย่างเดียวว่าข้อกับต้นไม้ข้อกับเจ้าเถเจ้าทางเถจะให้ประโยชน์เอิ้นจากอัลลอฮ์แต่เวลาทุกข์หาอัลลอฮ์เลยพอสุดท้ายแล้วนั่นแหละพึงจะหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มุมินตั้งจากตรงนั้นมุมินจะต้องข้อกับอัลลอฮ์ก่อนมุมินนี่จะต้องข้อกับอัลลอฮ์ก่อนฉะนั้นโดยรวมแล้วโดยสรุปตรงนี้ว่าแก่นแท้ของอีมานจะถึงแก่นแท้ของอีมานก็คือการยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺได้กำหนดแล้วสิ่งที่จะประสบอัลลอฮฺก็กำหนดแล้วถึงจะเกิดถ้าสิ่งในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กำหนดไม่เกิดถึงการยอมรับก็คือจะต้องแสดงออกโดยกับการให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ในความเชื่อตรงนั้นและให้เตาฮีดในด้านการเคารพสักการะทุกอย่างและต้องวิงวอนข้อกับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าข้อสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือข้อให้คุ้มครองให้ผ่อนจากสิ่งที่อันตรายก็ให้ข้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียววัลลอฮุอะลัมاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته